เจหน้าหนูเพราะหน้ามันเหมือนหนูเนี่ยครับร้านอาหารสไตล์เก่าๆในประเทศเราก็มีเยอะนะครับแต่ว่าถ้าอย่างร้านนี้นี่ก็พอดีผมต้องมาถ่ายให้เพื่อนๆชมหน่อยนะครับร้านเก่าเก็บอยู่เรียบด่วนเอกมัยรามอินทรานะครับก็เป็นย่านของคนคลาสสิกชิคๆ อะไรกันอยู่แล้วนะครับแถวนี้แล้ววันนี้ก็มาเจอพี่คันนี้ครับพี่แดนคุยเซอร์ FJ ก็หน้าหนูนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ตอนนี้ใครจอดไว้แบบนี้จริงๆเนี่ยถือว่าอันตรายเลยละครับตัวที่หลายๆคนก็หาอยู่นะครับในยุคนู้นเลยนะครับปี70นะครับยุคที่เมืองไทยก็ทางภาครัฐก็ใช้ในการลาดตระเวนในการเข้าป่าเข้าเขาอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้เขาไม่ธรรมดาแล้วครับโอ้แล้วสีตอนสมัยนั้นถ้าคนแรกได้มาก็หรือคนไหนไม่รู้หรอกครับได้มาก็ทำสีนี้ด้วยก็เป็นสีที่ตอนนี้กำลังฮิตเลยนะครับเนี่ยพี่เขาทำหลายอย่างอยู่นะเนี่ยมีวินด้วยนะครับไปดูภายในก็สวยนะครับดูหลังคาก็สภาพเดิมครับช่วงสั้นก็มีแต่คนอยากได้เป็นรุ่นที่คลาสสิกตลอดกาลนี่ครับสัญลักษณ์ของเขาเลยซิกเนเจอร์ของเขาเลยครับก็กระจกลงมาพับได้เราก็มาดูคันนี้ครับเชฟโรเลตนะครับGeneral Motor ประมาณปี1975นะครับหน้าตาเขาก็ไม่ต้องสืบครับความคลาสสิกน่ารักสไตล์เมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นยุคแบบเหมือนพวกอินเดียแดงนะก็จะมีกลิ่นอายของความเป็นอินเดียแดงเป็นแบบคาวบอยอะไรอย่างเงี้ยนะสังเกตดีๆนะครับคุณเชฟโรเลตเขาตอนนั้นก็แข่งกับฟอร์ดนะครับสุดยอดครับเจ้าของเชฟโรเลตก็เขาเก่งด้านพวกเคมีพันก็พวกดูปองเนี่ยก็เป็นของเขานะครับบริษัทดูปองที่ใหญ่อันดับต้นๆของโลกใบนี้เนี่ยครับนี่ร้านของพี่เขาก็ดูจากภาพได้เลยครับผมไม่ต้องบรรยายอะไรเยอะครับคนถ้าชอบของเก่าด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าสมบัติพันกันชมนะครับหรือว่าคนที่สะสมเนี่ยเขาจะนึกถึงวันเก่าๆแล้วแบบมีความสุขเสมอครับนะครับดูแค่ตัวโฟกสโลเกนตัวเปิดประตูเนี่ยพี่เขาได้มาเนี่ยก็โอ้โหสุดยอดมากครับเบสต้ามินิคูเปอร์ออสตินอะไรอย่างนี้ครับโอ้โหครบเลยพี่ของพี่เขาครบเลยครบจริงๆนะครับใครอยากมาก็เรียกทางด่วนครับ
เรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรานะครับก่อนจะถึงวัชรพลก็มีเนี่ยครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะลงไปเอาจากแม่มานะครับตอนนี้แม่ผมมีคันหนึ่งสีน้ำเงิน